พ่อแม่เราซึ่งทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะอายุ60ซึ่งเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตทำไมสังคมนี้ถึงไม่เลี้ยงดูคนที่ทำงานหนักสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคมนี้มาตลอดชีวิตทำไมเราเลี้ยงดูเขาไม่ได้ไอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำที่มีเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นใน8ปีของระบอบประยุทธ์สิทธิเสรีภาพนะครับและก็ประชาธิปไตยก็ถูกจำกัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถูกลดทอนลงในขณะเดียวกันสวัสดิการของสังคมไทยก็ถดถอยนะครับและก็เน้นระบบสังคมสงเคราะห์ความเหลื่อมล้ำไม่ได้พูดถึงมิติเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันมีมิติทางการเมืองเวลาพูดคำว่าประชาธิปไตยคนส่วนมากก็จะพูดถึงเฉพาะประชาธิปไตยทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการเมืองด้วยถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราต้องการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองที่คนเท่ากันมันก็ต้องพูดกันในระบบเศรษฐกิจที่ทำให้คนเท่ากันด้วยหรือถ้าพูดกันอย่างหยาบๆคือเรามีประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการแต่เราก็มีรัฐสวัสดิการไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีประชาธิปไตยเรื่องสวัสดิการเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกแยกออกมาจากประชาธิปไตยได้เลยเนี่ยถ้าประชาธิปไตยเป็นองค์รวมทั้งหมดของชีวิตของเรามันคือหลักการเรื่องความเสมอภาคความมีศักดิ์ศรีของชีวิตเราแรงงานจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเสรีภาพในเรื่องเพศถ้าเขาไม่มีสวัสดิการเรื่องแบบลูกสำหรับลูกไม่มีระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพณปัจจุบันเนี่ยเบี้ยคนพิการเนี่ยครับ 1,000 บาทนะครับถามว่า 1,100 ทำอะไรได้ไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ 1,100 แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยใน 1,000 บาทเนี่ยมีคนพิการอีกเกือบ1ล้านคนที่ไม่ได้นะครับที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับอีกเกือบ 900,000 คนก็จะได้รับแค่800บาทวันนี้สวัสดิการของเด็กเล็กเนี่ยถ้ามันไม่ครบไม่ได้สักทีเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปพูดถึงรัฐสวัสดิการสิ่งที่เราเรียกว่าสวัสดิการสังคมย่อมไม่ใช่การแจกแถมเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องการเรื่องใหญ่มากคือสวัสดิการเต็มรูปแบบแล้วถ้าไม่เติมเต็มที่เด็กเล็กไม่มีทางที่จะเรียกว่าไปสู่รัฐสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นปิดฉากเลยก็คือทั่วหน้าถ้าได้ทั่วหน้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเนาะเกิดปุ๊บก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่ได้ทันทีเราต้องปฏิรูประบบภาษีปัจจุบันเพราะว่ามันแย่มากล้าสมัยเกรงใจผู้มีฐานะเกินความพอดีรัฐไทยเก็บภาษีจากผู้ใช้แรงงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดแต่เก็บจากผู้มั่งคั่งชั้นยอดและบริษัทธุรกิจใหญ่ไม่เก่งแถมปล่อยให้มีช่องโหว่ให้คนมีฐานะดีเลี่ยงภาษีได้มากควรที่จะมีการปรับปรุงการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเพราะว่าในปัจจุบันการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีรายได้น้อยเอื้อผู้มีรายได้สูงผมคิดว่าถึงเวลาแล้วมั้งครับที่เราควรที่จะจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งเศรษฐี 1% เขารวยไม่ใช่เพราะว่าเขาขยันอย่างที่เราคุยกันเท่านั้นแต่เป็นเพราะโครงสร้างและระบบทุนนิยมมันทำให้ความร่ำรวยเนี่ยมันไปกระจุกผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ในประเทศเราจะเห็นว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเขาร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นไม่กี่ตระกูลนอกนั้นจนหมดเราพยายามผลักดันให้รัฐใช้ที่ดินของรัฐที่ที่มีอยู่ที่ราชพัสดุหรือที่อื่นๆรวมทั้งที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยให้เป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบของเช่าใช่ไหมคะในราคาถูกให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าคนจะรวยจะจนเราหยุดเป็นรัฐสงเคราะห์และหยุดเป็นรัฐชิงโชคมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเลย10กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนพร้อมนานแล้วพรรคการเมืองต่างๆพร้อมจะปฏิรูปจัดการระบบภาษีที่เป็นธรรมไหมปัจจุบันนี้มีคนจำนวนหนึ่งใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนตั้งเยอะแต่ประชาชนมีนิดเดียวที่มาถึงมือประชาชนเราจะสร้างรัฐสวัสดิการที่อบอุ่มนะคะเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายได้ภายใต้3อย่างด้วยกันนั่นคือ1เราจะต้องตระหนักหรือ awareness ค่ะว่าโลกใบนี้สังคมนี้ไม่ได้มีแค่หญิงและชายในการออกแบบรัฐสวัสดิการ 2. เราจะต้องมีความละเอียดอ่อนหรือว่า sensitivity ว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นมีประเด็นและความต้องการเฉพาะเจาะจงสุดท้ายก็คือเรื่องของการ mainstreaming คือการบูรณาการเข้าไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการต่างๆเพราะประเด็นความหมายทางเพศเป็นประเด็นที่ตัดขวางในกลุ่มประชากรและในทุกๆประเด็นนะคะ
สังคมไทยเนี่ยไม่ใช่สังคมที่ไม่มีทรัพยากรเราไม่ใช่สังคมที่ไม่มีเงินจ่ายเพื่อรัฐบริการเป็นแค่ว่าที่จริงเราเป็นสังคมที่ผู้มีอำนาจเนี่ยยังไม่ได้เห็นหัวประชาชนมากพอเรามีความเจริญทางวัตถุและจิตใจแค่ไหนเนี่ยมันวัดไม่ได้จากสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของอภิสิทธิชนแต่ว่าเราจะต้องวัดจากระดับสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดไร้อำนาจการต่อรองที่สุดนะคะดิฉันมองว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นหัวใจของการสร้างสังคมที่น่าอยู่สังคมที่เอื้อให้สมาชิกมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีจิตสาธารณะมีพระราดรภาพกับเพื่อนพลเมืองนะคะรวมถึงเป็นสังคมที่สามารถเป็นความหวังให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นหลังของเราได้ขอบคุณค่ะ